มนุษย์เกิดมาแอมาถึงนาทีนี้จะต่อไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้คำถามมีว่าไอ้เรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยผมว่านะตั้งแต่เริ่มเกิดแอมาเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกทุกวันนี้เขาเรียกว่าแผนปัจจุบันหรือว่าแผนหลักกระแสหลักนะของบ้านเมืองเราประเทศไทยรวมทั้งน่าจะเป็นประเทศอื่นๆด้วยเหมือนกันในโลกใบนี้อย่างน้อยก็ต้อง 80-90% นะครับนะชีวิตมนุษย์จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการแพทย์แผนปัจจุบันกันอยู่เวลานี้ผมว่านะ 80-90% ไม่ใช่น้อยนะ80-90% ไม่ใช่น้อยนะคำถามง่ายๆมีว่าเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนเกิดมาอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะวันนี้จริงๆการแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยเขาจะมาอยู่ในบ้านเมืองเรานับหนึ่งตั้งแต่นู่นนะฮะตีเสาเข็มโรงพยาบาลสิริราชนะครับนั่นตีเสาเข็มตรงนั้นแหละก็ตั้งโรงพยาบาลสิริราชเป็นต้นมากี่ปีมาแล้วครับเนี่ยไม่รู้ไปถามหาประวัติเอาเองกันแล้วกันถ้าจะประมวลเล่นๆเนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่า120ปีช่วงอายุคน100ปีเนี่ยใช่มั้ยมันหมดช่วงอายุคนไปแล้วใช่มั้ยครับ100ปีนะครับปลูกฝังกันมาตลอดกับผู้คนในบ้านเมืองเราทั้งหมด6-70ล้านคนในขณะนี้นะอยู่ในแบบแผนของการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือแผนปัจจุบันมาตลอดลองตั้งข้อสังเกตดูว่าสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอผมว่าเนี่ยสิ่งก่อสร้างอาคารเนี่ยครับนะรวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับที่จะมาดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยผมว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเพราะมันยิ่งสร้างขึ้นมาเท่าไหร่มันน่าจะลดจำนวนผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยมันน่าจะน้อยลงน้อยลงนะผมว่านะอันนี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะต้องใช้ตรรกะไหมเนี่ยใช่ไหมฮะต้องใช้หลักเหตุผลใดๆไหมเนี่ยต้องใช้ลอจิกอะไรไหมเนี่ยนะมันรู้อยู่แล้วว่าความเจริญด้านวัตถุทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมว่านะมันในส่วนตัวของลุงนะครับมัน